ครับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่13เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VG Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for you ครับเทรดดีมีรางวัลใครสนใจนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาแจกรางวัลเนี่ยมูลค่าเกินกว่า 50,000 US ดอลลาร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับบัตรฟรีทันทีเลย30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับในช่วงเช้าวันนี้เราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาด Wall Street กันก่อนเลยครับดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 0.26% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.34% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกัน 0.30% นะครับก่อนหน้านี้ดัชนีในตลาด Wall Street มีการปรับตัวสูงขึ้นครับเป็นการขานรับกับตัวเลขเงินเฟ้อบางคนถามเอ๊ะคุณขานรับยังไงเหรอเรามาดูรายละเอียดข่าวก่อนครับนักทุนสหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 8.5% สูงกว่าคาดการทำนิวไฮรอบกว่า40ปีกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น 8.5% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2524และก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ 8.4% ครับนอกจากนี้ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบแบบรายเดือนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2548และก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ขณะเดียวกันดัชนี CPI พื้นฐานนะครับซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและก็พลังงานเนี่ยพุ่งขึ้น 6.5% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2525และก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เมื่อเทียบรายเดือนดัชนี CPI พื้นฐานดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือนมีนาคมต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.5% ครับสำนักข่าว InfoQuest แปลแล้วก็เรียบเรียงกันมาต้องบอกก่อนว่าการที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมีการประกาศมาแบบนี้นะครับนักทุนแม้ว่ามันอาจจะสูงกว่าคาดการณ์ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันมากก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยมีการคลายความวิตกกังวลนะครับว่าเฟดก็คงจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเกินจาก 0.50% นี้หรือว่ามีการเร่งลดขนาดบัญชีงบดุลมากไปกว่าที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เท่าไหร่ก็เลยทำให้ในช่วงแรกเนี่ยดัชนีบวกทั้งหมดเลยแล้วก็ขึ้นพร้อมกันกับราคาทองคำบิตคอยน์ก็ขึ้นด้วยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ยิวพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวร่วงลงหมดเลยครับนักทุนในช่วงจังหวะที่มีการเล่นข่าวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็มีข่าวใหม่เข้ามาเสริมครับที่ทำให้ทองคำกับในส่วนของดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวตรงข้ามกันก็ถือว่าเป็นการลดช่วงบวกของดัชนีในตลาด Wall Street ไปเพราะว่ามีการรายงานเข้ามาครับจากฝั่งของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยการเจรจากับทางฝั่งของยูเครนมันน่าจะยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องทำสงครามกันต่อไปพอพูดมาแบบนี้แล้วตลาดก็เกิดแพนิคครับเกิดความกลัวขึ้นมาราคาทองคำก็เลยมีการพุ่งทะยานปรับตัวสูงขึ้นไปทำไฮใหม่ที่ประมาณ 1,978.79 ในทันทีเลยครับก่อนที่จะเริ่มมีการคลายกำลังลงมาบางคนถามต่ออ้าวคุณแล้วทำไมมีข่าวคอมเมนต์แบบนี้ทองคำจึงได้มีการย่อตัวลงมาล่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยูสิบปีกับดอลลาร์ก็ยังสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นไปได้ทีนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าคือแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินยังพูดแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้คืออะไรปัจจุบันนี้คือสงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วการเจรจาก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าชัดเจนด้วยเขาก็เลยขานรับกับข่าวดังกล่าวแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบครับสามารถพุ่งทะยานกลับมายืนเหนือ100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อีกครั้งนึงนะครับถามต่อแบบนี้หน้าบายกลับมาเลยหรือยังครับคุณครับอันนี้ต้องบอกว่าจะบายหรือจะเซลล์คงจะต้องวัดกันที่วันนี้แล้วครับเพราะว่าบริเวณจุดดังกล่าวนี้มันเป็นรอยต่อของฝั่งขาบายกับขาเซลล์พอดีเลยครับถามว่าทำไมเหรอทำไมน้ำมันจะต้องมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยไปเจอกับข่าวนะครับที่ว่าโอเปกเนี่ยคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันในปี2022นี้น่าจะลดน้อยลงโดนผลกระทบจากประเด็นสงครามรัสเซียยูเครน2การล็อกดาวน์ในประเทศจีนนะครับเซี่ยงไฮ้เริ่มมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นบางส่วนแล้วก็เลยสร้างแรงดุลให้กับในส่วนของราคาน้ำมันด้วยเหมือนกันครับทุกท่านนี่ก็คือนะครับการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดของเราครับนักทุนสวัสดีครับ